สวัสดีครับในเวลาเจอะกีฬากับพิจาครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเรียน็นเยนนี้นะครับเรามาเจอกันตรงนี้ทั้งเพจของ3 plus new ครับชมได้ทั้งทาง y o u t u b e และ f a c e o o o k ฟุตบอลโลกครับมื่อคืนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอดตลับขับตะนอนแล้วก็ลุ้นกันสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากใครเชียร์ญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นชาติร่วมทีเปเอเชียของเรานะครับต้องถือว่าญี่ปุ่นตอนนี้เป็น Pride of Asia เป็น ทีมแห่งความภาคภูมิใจของแฟนลูกหนังชาวเอเชียเราอย่างแท้จริงนัดแรกหลายคนเห็นมาแล้วนะครับญี่ปุ่นในหักปีกอินสเล็กเยอรมันและเมื่อคืนนี้พวกเขายังหักเขากระทิงดุสเปนทำให้ญี่ปุ่นสามารถเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่มครับในขณะที่โมรโ็อกโกนะครับชาติจากแอฟริกาก็กลายเป็นทีมที่เป็นแชมป์ของกลุ่ม F แล้วก็เคียร์เบลเยียมทีมที่ได้อันดับ3จากฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้ว ตกรอบไปอย่างเหลือเชื่อด้วยเหมือนกันครับเราเริ่มกันที่กลุ่ม E ก่อนนะครับกลุ่มที่ญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้แผง่รงริ์เอาชนะสเปนได้ก่อนลงสนามเนี่ยพลพักคนักเตะสมไรบรูซมีอยู่3คะแนนครับจากการที่ชนะเยอรมันในนัดแรกแล้วก็ไปพลาดท่าแพ้คอสตาริกาในนัดที่2พบกับสเปนครับที่มี4คะแนน ถลม่มคอสตริกานในนัดแรกแล้วก็เสมอเยอรมันในนัดที่สําหรับสเปนทั้ง2ทีมแน่นอนครับต้องการชัยชนะเพื่อการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเริ่มเกมได้เพียงแค่11นาทีทีมกระทิงดุก็ได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วจากอาร์บโรโมราต้าที่เมื่อคืนได้ลงเป็นตัวจริงแล้วก็หมง่งนี่เป็นประตูที่3จาก3นัดของเขา2นัดแรกลงเป็นตัวสมรองแล้วก็ทําประตูมาได้ตลอดนัดละลูก เริ่มครึ่งหลังไปได้3นาทีคราวนี้ญี่ปุ่นแผลงฤทธิ์เลยครับมาตามตีเสมอได้จากริสุโดอันที่เพิ่งจะถูกส่งลงไปเป็นตัวสำรองในช่วงออกซักครึ่งหลังหลายคนคงจําได้นะครับว่าในนัดแรกเนี่ยริสุโดอันนี่ก็ลงไปเป็นซุปเปอร์ซับอยู่ใน3าไม่กี่นาทีก็ทําประตูให้ญี่ปุ่นตีเสมอเยอรมันก่อนที่จะชนะได้ในท้ายที่สุดมาแล้วเมื่อคืนนี้เขาก็ทําได้เหมือนเดิมครับลงไปแล้วก็ทําประตูให้ญี่ปุ่นตีเสมอจากนั้นอีก สานาทีคือเวลาอย่างเป็นทางการเนี่ยถือว่านาที48ตีเสมอนาที51แต่งนำโดยช่วงระยะเวลาจากลูกแรกไปถึงลูกที่2ของญี่ปุ่นเนี่ยเวลาอย่างเป็นทางการคือ2นาทีกับ22วินาทีนะครับญี่ปุ่นมาขึ้นนำา2 1นึงอย่างเหลือเชื่อครับจากอาโอทานาเกะศูนย์หน้ารูปหล่อของทีมครับโดยในตอนแรกในผู้ตัดสินวิกโตโกเมไม่ให้เป็นประตูเพราะมองว่าลูกบอลเลยเส้นหลังออกไปแล้ว แต่หลังจากมีการเช็ค VAR อยู่หลายนาทีครับแฟนบอลสเปนก็ลุ้นขอให้บอลออกหลังก่อนแฟนบอลญี่ปุ่นนี่สวดภาวนากันขอให้ลูกยังไม่ออกนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแม้ว่ามองเผินๆ,เห,ๆเ,หเหมือนลูกจะออกเส้นหลังไปแล้วแต่ตามกฎของฟีฟ่ ถ้าหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกบอลเนี่ยยังไม่เลยเส้นสีขาวนี้ออกไปหรือเรียกว่ายังมีแตะเส้นอยู่ก็ถือว่ายังไม่ออกนะครับคือถ้าออกเต็มใบเนี่ยถือว่าออกร้อยเปอร์แต่ถ้ายังมีไม่ออกนี่ยอยู่เพียงแค่สักเซี่ยวนึงคือสัก1%ก็ถือว่ายังไม่ออกและลูกนี้ก็เท่ากับว่าบอลยังไม่ได้ออกไปเต็มใบเต็มร้อยเปซครับแล้วก็ทําให้ญี่ปุ่นได้ประตูนะครับเพราะว่าจากตวัดเข้ามาของคาโอรุมิโตมะเนี่ยก็เป็นทางด้าน ธานกะที่ยิงเข้าไปได้ประตูนี้ครับก็ช่วยให้ญี่ปุ่นแซงชนะสเปน2-1แล้วก็ควา้าแชมป์กลุ่มได้อย่างเหลือเชื่อโดยญี่ปุ่นเป็นทีมที่3ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่มีสกอร์ตามหลังคู่แข่งในครึ่งแรกแต่กลับมาเอาชนะได้ในครึ่งหลังได้ถึง2ครั้ง2เกมในฟุตบอลโลกครั้งเดียวกัน ต่อจากบราซิลที่เคยทำได้ย้อนไปตั้งแต่เมื่อฟุตบอลโลกครั้งที่3ปี1938นู่นเลยครับและฟุตบอลโลกครั้งที่9ในปี1970ซึ่งเยอรมนตนตกก็เป็นทีมที่2ที่เคยทำได้อย่างนี้มาแล้วญี่ปุ่นเป็นทีมที่3ครับหลังจากจบเกมครับฮาจิเมะมูเรียสุกุนซือของทีมชาติญี่ปุ่นบอกว่าเขามีความสุขมากครับที่สามารถมอบชัยชนะให้กับทุกคนญี่ปุ่นสามารถเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกแต่ก็ ไม่เคยไปได้ไกลกว่านั้นนะครับดังนั้นเป้าหมายของพวกเขาก็คือการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้นี่เป็นการลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งที่7ติดต่อกันของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี1998เป็นต้นมาคือก่อนหน้านี้6ครั้งเนี่ยญี่ปุ่นตกรอบแรกกับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายสลับกันมาตลอดนะครับแต่มาถึงครั้งนี้หลังจากพวกเขาผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เมื่อสิปีที่แล้วครั้งนี้ก็สามารถทําได้สําเร็จเป็นครั้งที่2ตติดต่อกกัันรรรบโดยรรยาาหลงจจากกบเกมครับ แฟนบอลญี่ปุ่นที่ตามไปเชียร์ทีมรักถึงขอบสนามก็ฉลองกันอย่างสุดเหวี่ยงเลยครับโดยทากาโนริสุซูกิครับที่ถือเป็นหนึ่งในแฟนบอลชาวญี่ปุ่นนะครับก็บอกว่าดีใจสุดๆครับเพราะว่า ตัวเขาเองเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปชมเกมในสนามทั้ง2เกมที่ญี่ปุ่นคว้าชัยชนะได้คนนี้อะไรนะครับก็บอกว่าเกมที่ญี่ปุ่นแซงชนะเยอรมันเขาก็ไปดูมาแล้วและนี่แหละครับเกมนี้หลังจากจบเกมที่ญี่ปุ่นแซงชนะสเปนซึ่งถือเป็นแมชประวัติศาสตร์ของทีมชาติญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นในช่วง2 3สาทศวรรษหลังสุดที่ผ่านมามีการเตรียมทีมอย่างดีและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากจนสามารถสู้กับทีมระดับชั้นนาของวงการลูกหนังโลกได้อย่างสูสี อีกคู่หนึ่งครับเยอรมน,นีที่ก่อนแข่งมีเพียงแค่คะแนนเดียวจากการแพ้ญี่ปุ่นมาแล้วก็เสมอกับสเปนก็สามารถแซงชนะคอสเรกาที่มี3คะแนนก่อนลงสนามในนัดสุดท้ายนี้ได้4ประตูต่อ2ครับโดยในกลุ่มนี้ก็เกือบมีเหตุช็อกโลกนะครับสถานการณ์ในเกมระหว่างเยอรมนกับคอสเรกาเนี่ต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมาครับเยอรมนนำหนึ 0, ่งศูนย์คอสเรกามายิง2ลูกมาแซงนำสองหนึ่งและก็กลายเป็นทางด้าน เยอรมันที่มายิง3ลูกรวดแต่ตอนที่คอสตาริก้าขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งจากการทําเข้าประตูตัวเองของมานอลนอยเออร์นายทวันทีมอินิเล็กซึ่งถ้าสกอร์จบแบบนั้นนะครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งอ่ะญี่ปุ่นก็นําสเปนคือถ้าญี่ปุ่นชนะสเปนและคอสตาริก้าชนะเยอรมันนั่นหมายถึงว่าทั้งญี่ปุ่นกับคอสตาริก้าจะเข้ารอบไปพร้อมกันและเขี่ยสอยักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นอดีตแชมป์โลกทั้งเยอรมันและสเปนตกรอบไปพร้อมกันด้วย แต่สุดท้ายเยอรมันก็มายิงได้3ลูกรวดอย่างที่เราบอกครับคาวัตเหมาคนดี่ส2ประตูและอีกลูกจากนิคลาสฟูครุกเยอรมันอดีตแชมป์โลก4สมัยแม้ว่าสุดท้ายจะคว้าชัยชนะเก็บ3คะแนนเต็มได้แต่ก็ต้องตกรอบแรกฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่2ติดต่อกันโดยเยอรมันมี4คะแนนเท่ากับสเปน จากการชนะเสมอแพ้อย่างละหนึ่งแต่ประตูได้เสียเนี่ยทีมอินสเล็กเป็นรองกระทิงดูถึง5ประตูก็เป็นผลพวงจากที่สเปนออกซาร์ดนัดแรกด้วยการถล่มคอสเรกาไปถึง7ประตูต่อศูนย์ตุนประตูได้เสียไว้ตั้งแต่นัดแรกมากนั่นเองครับส่วนคอสเรกาจบอันดับสุดท้ายของกลุ่มมี3คะแนนก็จากเกมที่พวกเขาชนะญี่ปุ่น1นในนัดที่2ครับส่วนในกลุ่ม F ครับโมโร็อกโกที่ก่อนแข่งมี4คะแนน เฉือนชนะแคนาดาทีมที่2นัดแรกแพ้รวดตกรอบไปก่อนแล้วนะครับโดยทางด้านโมร็อกโกชนะไป2ประตูต่อหนึ่งฮาคิมซิเยะครับทำประตูแรกให้โมร็อกโกตั้งแต่4นาทีแรกก่อนที่ยูเซฟเอนเนสรีจะทําประตูที่2ได้ในนาที23แคนาดาทําได้ดีที่สุดคือตีไข่แตกในนาที40ครับจากการทําเข้าประตูตัวเองของนายเยฟเอิร์ต โมร็อกโกคว้าแชมป์กลุ่มได้อย่างเหนือความคาดหมายและเป็นการเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกของพวกเขาในรอบ36ปีเคยทำได้ครั้งแรกมาเมื่อปี1986และพวกเขาก็เป็นทีมที่2ของทวีปแอฟริกาที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทีมแรกก็คือเซนกกลในกลุ่ม A แต่เซนกกลเนี่ยเป็นรองแชมป์กลุ่มแต่โมรโ็อกกนี่เป็นแชมป์ของกลุ่ม F เลยครับอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้นะครับรองแชมป์เก่าโครเอเชียเสมอกับเบลเยียม ทีมที่เป็นอันดับ2ใน FIFA World Ranking แล้วก็ได้อันดับ3จากฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วคู่นี้จบด้วยการเสมอกันไป0-0โดยโรเมลูลูกากูครับหัวหอกดาวยิงของเบลเยียมที่ครั้งนี้ไม่ค่อยฟิตสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับถูกเปลี่ยนตัวลงไปช่วงออกซายครึ่งหลังแทนรีสเมอร์เทนส์ครับและเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เจ็บปวดที่สุดของทีมบังกรทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปครับโดยที่เขามีโอกาสทองในเกม นับตั้งแต่ช่วงเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายไปจนถึงท้ายเกมเนี่ยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า4ี่ซาหครั้งเลยทีเดียวครับแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยเฉพาะโอกาสของตัวเขาคนเดียวนะครับนั่นส่งผลให้เบลเยียมตกรอบแรกทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลยูโร2020แล้วก็อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดยุคทองของทีมชาติเบลเยียมโดยเกมพบกับโครเอเชียเมื่อคืนนี้นะครับ 11คนแรกของเบลเยียมเนี่ยมีอายุเฉลี่ยถึง31ปีกับ35วันซึ่งมากกว่าทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกนับตั้งแต่ปี2 0 1 0เป็นต้นมาเบลเยียมนี่ก็เรียกว่าตกรอบแรกระดับเมเจอร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับซึ่งหลังจากตกรอบครับโรเบรโตมาร์ติเนสซึ่งประกาศอำลาตำแหน่งกุนซอทีมชาติเบลเยียมมาร์ติเนสบอกว่าเกมกับโครเอเชียคือเกมสุดท้ายในฐานะกุนซือทีมชาติเบลเยียมของเขาครับ แต่การตัดสินใจนี้ไม่เกี่ยวกับผลงานของทีมแต่เป็นสิ่งที่เขาคิดไว้ตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเริ่มขึ้นแล้วโรเบโตมาร์ติเนสคุมทีมชาติเบลเยียมในปี2016ต่อจากมาร์ควีมอตสเคยพาทีมไปสะดางแห่งยุโรปคว้าอันดับ3ในฟุตบอลโลกเมื่อปี2018รวมถึงทําให้เบลเยียมครองเบอร์หนึ่งของโลกใน FIFA World R ร n กิ้งเนี่ยยาวนานตั้งแต่เดือนกันยายนปี2018มาจนถึงเดือนมีนาคมของปี2022นี่เลยทีเดียวครับ ในกลุ่ม F นี้โมร็อกโกก็มี7คะแนนนะครับคว้าแชมป์กลุ่มในขณะที่โครเอเชียมี5คะแนนตามเข้ารอบเป็นอันดับ2แล้วก็ทําให้ตอนนี้ครับได้12ทีมจาก16ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโดยญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม E จะพบกับโครเอเชียที่เป็นอันดับ2ของกลุ่ม F ในวันที่5าธันวาคมขณะที่โมร็อกโกแชมป์กลุ่ม F จะพบกับสเปนรองแชมป์กลุ่ม E ซึ่งเราดูที่เห็นหน้าจอเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่า ไม่น่าแปลกใจที่หลายคนจะวิพากษ์วิจารณ์สเปนว่าหลังจากจบเกมแพ้ญ,ญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้มันเข้าล็อกสเปนหรือสเปนนี่ไม่อยากจะตีเสมอหรือไม่อยากชนะอยากจะแพ้แล้วก็จบด้วยการเป็นอันดับสองของกลุ่มหรือเปล่า <S <S <ๆ>เพราะดูตามเส้นทางเนี่ยนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายสเปนเจอโมโร็อกโกก็ไม่น่าจะยากอะไรมากแต่ถ้าพวกเขาเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจะโยกไปอยู่ทางขวาครับพวกเขาจะเจอกับโครเอเชียซึ่งก็ไม่ได้น่าจะหนักหนาอะไรมากนะครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็น อันดับหนึ่งหรืออันดับ2เนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายสเปนก็น่าจะเจอทีมที่เรียกว่าพวกเขาน่าจะพอชนะได้แต่ถ้าเกิดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเนี่ยการที่พวกเขาเจอกับมรกโกถ้าพวกเขาผ่านเข้าไปได้ตามคาดจะเจออันดับหนึ่งกลุ่ม H หรืออันดับ2กลุ่ม G อันดับ1กลุ่ม H นี่มีความน่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นโปรตุเกสที่จะลง3คืนนี้มากที่สุดนั่นะหมายถึงว่า สเปนถ้าผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายมีความเป็นไปได้ที่จะเจอกับโปรตุเกสแต่ถ้าพวกเขาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเมื่อคือนนี้นะครับถ้าพวกเขาผ่านโครเอเชียไปได้พวกเขาจะไปเจออันดับหนึ่งกลุ่ม G หรืออันดับ2กลุ่ม H อันดับหนึ่งกลุ่ม G นี่คือบราซิลทีมเต็งหนึ่งนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดสเปนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มพวกเขามีสิทธิ์จะไปเจอบราซิลในรอบ8ทีมสุดท้ายหลายคนเลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันไปเข้าล็อกสเปนเป๊ะๆอย่างนี้หรือเปล่ากับการเเลี่่ยงไมจออกับบบรซใน 8ทีมสุดท้ายก็ไม่รู้นะครับแต่สถานการณ์มันก็มันก็จะบอกว่าสเปนไม่ได้อยากชนะก็คงไม่ใช่เท่าที่เห็นก็คือในช่วงท้ายเกมพวกเขาก็พยายามบุกหวังที่จะทําประตูให้ได้ในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็เล่นสุดชีวิตอยู่แล้วเพื่อที่จะเข้ารอบนะครับก็ดูแล้วก็พอดีมันเป็นลงล็อกมากกว่านะครับอ่ะก็เป็นตามนั้นครับคืนนี้ครับ ก็มีอีก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม G และกลุ่ม H ซึ่งบราซิลกับโปรตุเกสที่ชนะ2นัดรวดเข้ารอบไป100%เต็มแล้วก็จะลงสนามซึ่งผลแพ้ชนะเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อทีมอื่นๆในกลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับโดยทั้ง2ทีมอย่างน้อยก็ต้องเก็บอีกหนึ่งแต้มเพื่อจะรับประกรันการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเราดูกันที่กลุ่ม G ก่อนครับเต็งหนึ่งบราซิลก็เก็บ6คะแนนเต็มไปแล้วนะครับจะพบกับแคนารูนที่เพิ่งจะมีเพียงแค่แต้มเดียวครับตีเต้เจ้จาหน้าใหญ่ของทีม แน่นอนว่าจะยังไม่มีเนม,มารวมถึงดานิโลที่บาดเจ็บตั้งแต่เกมนัดแรกทั้งคู่รวมถึงอเล็กซานโดรแบ็กซ้าจากยูนุสก็เจ็บในเกมนัดที่2ที่พวกเขาชนะสวิตเซอร์แลนด์มา1-0ด้วยเกมนี้ติเต้น่าจะพักตัวผู้เล่นหลักบางตำแหน่งเพราะว่าเขารอบแน่นอนอยู่แล้วนะครับ โดยบรูโน่กิมาราสกราเวเชซุสและแอนโทนีมีโอกาสจะได้ลงสามเป็นตัวจริงแต่ที่หลายคนจับตามองก็คือไม่ว่าโรนัลโดข่าวจะบอกว่าฟิตสมบูรณ์หรือเต็มร้อยหรือไม่เต็มร้อยเนี่ยเฟอร์นันโดซานโตสจะให้โรนัลโดได้พักหรือว่าจะต้องส่งเขาลงตัวจริงก็ไม่มีใครคาดเดาได้เพราะว่าโรนัลโดอาจจะอยากลงสามในทุกนัดเพื่อที่จะทำประตู เพิ่มเป็นสถิติของเขานะครับต้องดูว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมีโรนัลโดเป็น11ตัวจริงของโปรตุเกสหรือเปล่าส่วนทางฝั่งแคนบรูนครับต้องรอลุ้นเข้ารอบหลายชั้นอยู่เหมือนกันนะครับต้องเรียกว่าลุ้นหลายเด้งครับแต่ในขั้นแรกคือพวกเขาจะต้องชนะเพื่อเก็บ3คะแนนให้ได้ก่อนคือถ้าไม่ชนะก็หมดลุ้นทันทีจากนั้นครับถ้าชนะนะครับก็ยังต้องลุ้นให้อีกคู่คือสวิตเซอร์แลนด์ไม่ชนะเซอร์เบียด้วยครับแคนบรูนเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์เข้ารอบนะครับริกโกแบทรงกุนซือของทีมหมอผี ก็มีสิทธิ์ที่จะส่งแวงซองอบูบาก้ากองหน้ากับตันทีมที่ลงเป็นตัวสมรองในนัดที่แล้วและทําเป็นหนึ่งประตูในเกมพบกับเซอร์เบียลงเป็นตัวจริงในเกมนี้โดยจะเป็น3มประสานในแนวรุกร่วมกับคาลโตโกเอคัมบีจากลียงและเอริกมักซิมชูโปมติงจากบาเยิร์นมิวนิกในขณะที่อีกคู่ครับสวิตเซอร์แลนด์ ที่ชนะแคนมารูในนัดแรกแล้วก็แพ้บราซิลในนัดที่2จะพบกับเซอร์เบียที่แพ้บราซิลในนัดแรกแล้วก็มาเสมอแคนมารูนัดที่2ทําให้เซอร์เบียเพิ่งจะมีเพียงแค่คะแนนเดียวสวิสขอแค่ชนะก็จะเข้ารอบทันทีครับส่วนเซอร์เบียสถานการณ์คล้ายๆกับแคนมารูคือต้องชนะไว้ก่อนแล้วไปลุ้นผลของอีกคู่ในกลุ่มเอชนะครับโปรตุกเกสมี6คะแนนเต็มครับจะพบกับกาหิีใต้ที่มี1คะแนนสภาพทีมโปรตุกเกสจะไม่มีนูโนเมนเดส ดานิโลเปเรราและอตาวิโอครับที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดเฟเนโดซานโตสจในใหญ่ของทีมโปรตุเกสยืนยันว่าจะเปลี่ยนแปลงทีมในคืนนี้โดยเดียโก้ดาโลในตำแหน่งแบ็คขวาชาลปาลินญ,ญาและกอนซาโลโรามอสพวกนี้ก็มีโอกาสจะได้ลงเป็นตัวจริงทั้งหมดครับทางฝั่งเกาหลีใต้ที่ต้องการ3คะแนนแล้วลุ้นให้อีกคู่คือการหน้าไม่ชนะอุรุกวัยเนี่ย ปาโลเบนโต้กุนซือชาวโปรตุเกสของทีมสมขาวต้องรอเช็คความฟิตของฮวงฮีชานกองหน้าจากวูฟแฮมตันวันเดอร์สที่บาดเจ็บจนยังไม่ได้ลงสนามแม้แต่นาทีเดียวจาก2นัดแรกนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆไม่มีปัญหาครับก็นำโดยคิมินแจเซนเตอร์ฮาฟจากนาโปลีฮวงอินบอมมิดฟิลด์จากโอเลปิอสและแน่นอนครับศูนย์หน้ากับอกองหน้ากับตันทีมก็คือซอนเฮมินจากทันัมออสเปอร์นั่นเองครับอีกคู่ในกลุ่มนี้นะครับการหน้า ที่มี3คะแนนจะพบกับอุรุกวัยที่มี1คะแนนกาน่าขอแค่ชนะก็จะผ่านเข้ารอบส่วนอุรุกวัยต้องชนะให้ได้สามเดียวแล้วก็ไปลุ้นผลของอีกคู่2นัดแรกที่ผ่านมานี่อุรุกวัยเพิ่งจะมีแต้มเดียวแล้วก็ยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับสคู่ในกลุ่ม H เยจะแข่งขันในเวลา4ทุ่มขณะที่2คู่ในกลุ่ม G จะแข่งขันในเวลาตีสอครับ จากแวดวงฟุตบอลโลกมาต่อกันที่ฟุตบอลในประเทศของเรานะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลและสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดครับทำข้อตกลงร่วมกันที่จะสร้างทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายที่จะเป็น 1- ใน10ทีมอันดับแรกของเอเชียให้ได้ครับคุณนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมร่วมแถลงข่าวกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงนายกสมาคมพร้อมเปิดตัวคุณชนชนกชิดชอบเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดยู8แและมิลอสเวลบิต ทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยทีมชาติไทยชุดนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากการคัดเลือกนักฟุตบอลที่มีอายุไม่เกิน18ปีมีกระบวนการสําคัญ4ขั้นตอนคือ change ก็หมายถึงเปลี่ยนในเรื่องของการพัฒนาสภาพจิตใจสภาพร่างกายและเทคนิค kings of asian หมายถึงการนําทีมชาติไทยสร้างความสุขให้กับแฟนบอล j u m หมายถึงการก้าวกระโดดไปข้างหน้าท้าทาย ชาติชั้นนำของทีปเอเชียในวงการลูกหนังและคอน s i s t e n c y หมายถึงความสม่ำเสมอซึ่งก็คือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จนั่นเองโดยจะมีการเปิดทดสอบฝีเทา้านักกีฬาอายุไม่เกิน18ปีที่สโมสรบุรีรัมย์ครับใครผ่านการคัดเลือกก็จะฝึกซ้อมร่วมทีมที่สโมสรบุรีรัมย์ต่อเนื่อง3ปีซึ่งจะเริ่มคัดเลือกตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปลายปีนี้นีแ่แหละครับสำหรับ มิลรสเวลิบิชชาวเซเบียหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน18ปีมีใบอนุญาตผู้ฝึกสอนระดับยูฟ่าโปรไลเซนมาตั้งแต่ปี2011และตอนนี้และตอนในอดีตนะครับเขาเคยติดทีมชาติยูโกสลาเวียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและ19ปีมาแล้วครับ ส่วนผลฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ32ทีมคู่สุดท้ายโคชองค์ดูสิเฉลิมแสนครับก็นำทัพพีทีประจวบออกนำทีมเก่าของตัวเขาเองอย่างลำพูนวอริเออร์สไปก่อนจากเซเมีโรซ่าแต่ลำพูนก็มีฮึดครับทำสองประตูรวดจากอ็อกเยนมูดรินสกี้และอนันต์ยอดสังวานก็แซงชนะประจวบไป2-1เท่ากับว่าลำพูนเก็บชัยชนะ4นัดติดกันในทุกรายการพร้อมติดตัวผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพร้อมกับ ทีมไทยลีกหนึ่งอย่างบุรีรัมย์การท่าเรือเชียงรายเมงทองยูเนเต็ดนครราชสีมาแบงคอกยูเนเต็ดโพลิสเทโรและบีจีปทุมสำหรับเอฟเคับรอบ16ทีมสุดท้ายจับสลากประกบคู่วันที่1 8มกราคมต้นปีหน้าและจะเริ่มแข่งขันในวันที่8กุมภาพันธ์ครับในส่วนของเวลบอลนะครับก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ น่าจะดีขึ้นสำหรับวงการวอลเลย์บอลของไทยเช่นกันครับโดยบ่ายวันนี้นะครับพลตำรวจเอกเดชนรงสุทธิชานบัญชารองประธานคณะกรรมการคณะกรรมการการการกีฬาคนที่3และประธานคณะอนุกรรม,มธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาได้นำคณะเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารกีฬาสมาคมวอลบอลแห่งประเทศไทย นำโดยคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมและตัวแทนจากทุกด้านที่เกี่ยวข้องเช่นนักกีฬาผู้ตัดสินและตัวแทนสโมสรจากหลีกอาชีพเพื่อให้การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลอยู่ในทิศทางเดียวกันและเป็นกีฬามหาชนของคนไทยตลอดไปหลังจากมีการพูดคุยหารือกันครับทางกรรมธิการ กีฬาค่อนข้างพอใจแนวทางและนโยบายการบริหารงานของสมาคมวอลเลย์บอลโดยเฉพาะการสร้างบุคลาก,กรกีฬาที่เกี่ยวข้องในทุกด้านไม่ใช่เพียงแค่การสร้างนักกีฬาทั้งนี้ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกช่วยเหลือและคำแนะนำในด้านต่างๆเพื่อให้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาของมหาชนคนไทยอย่างแท้จริงครับวอลเลย์บอลเนี้ยแข่งครั้งใดนะครับทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยชื่นใจเชียร์ จะมีความรักชาติขึ้นมาโดยฉับพลันนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องรักษาความยั่งยืนต่อไปเราอยากจะเห็นรัฐบาลหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้สนับสนุนในเรื่องของการที่จะทําให้วัฒนธรรมกีฬามันเกิดขึ้นนะครับเพราะถ้าไม่มีวัฒนธรรมกีฬาในบ้านเราคนมาสนใจกีฬาให้มันมากคนมาเล่นกีฬาให้มากตั้งแต่ต้นน้ำนะครับเด็กเยาวชนยุวชน รื่อยมาเรืึอถึงผู้สูงอายุอะไรต่างๆเนี่ยทุกทุกทุกเพศทุกวัยเนี่ยมันก็จะทําให้การพัฒนากีฬาทั้งในส่วนความเป็นเลิศและในขณะเดียวกันในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาชีพเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นฐานใหญ่ที่เราเสนอแนะไปในเชิงนโยบายนะครับให้ท่านไปช่วยผลักดันนะครับให้เกิดขึ้นโดยหลังจากนั้นครับคณะกรรมการได้ร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกสัปดาห์ที่3 ซึ่งแข่งขันกันที่เดอะมอลล์บางกะปิคู่แรกของสัปดาห์ประเภททีมชายนครราชสีมาเสื้อส้มเอาชนะยากุโซ่สเซตรวด 25, 17, 25, 20และ25ต่อ20นครราชสีมาก็ชนะ3นัดรวดขณะที่ยากุโซ่ยังไม่ชนะเลยครับปิดท้ายที่งานสัมมนากรีธาโลกและการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกประจำปี 2, 5 6 5 รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2022จัดขึ้นที่ Royal Paragon Hall ชั้น3สยามพารากอนโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมและการส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ดำเนินการด้วยครับ ผมแก้ไขขอ้อผิดพลาดนิดนึงนะครับที่เมสักครูพูดถึงเบลเยียมอย่างที่ทราบนะครับเบลเยียมตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งนี้ไปอย่างเรียกว่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเขาคือทีมอันดับ2ของ World Ranking ของโลกแล้วก็ได้อันดับ3-4ปีที่แล้วนี่เป็นการตกรอบรายการใหญ่ระดับเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ22ปีของเบลเยียมครับเพราะว่าครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ที่เบลเยียมตกรอบแรกก็คือเมื่อปี2000 ยูโร2,000ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพร่วมกับเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเนี่ยตกรอบแรกครั้งนั้นและหลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยตกรอบแรกเลยมาจนถึงเมื่อคืนนี้และในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับทั้งหมดนี้คือเจอะกีฬากับพิจาครับพรุ่งนี้นะครับเราจะพบกันทั้งทางหน้าจอช่อง3แล้วก็ทางทาง,ทาง YouTube และ Facebook ทางเพจของสามรัสซิลในเรื่องเด็ดอยานนี้เสาร์ทิตยิครับวันนี้ผมลาไปเลยสวัสดีครับ